กรณีนี้ก็ติดตามกันมาเรื่อยๆนะครับกับกรณีที่อเล็กซ์บอล n วินมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในหนังของอเล็กซ์บอลวินนะครับทำให้มีคนเสียชีวิตนะครับล่าสุดเนี่ยมีการพูดถึงการฟ้องร้องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผู้ชายคนที่เราเห็นอยู่ในภาพเนี่ยแกชื่อว่าเซิร์กสเวตนนยครับเซิร์กสเวตนนยเนี่ยเป็นช่างเทคนิคที่ทำงานในกองถ่าย แล้วก็เป็นคนยื่นฟ้องโปรดิวเซอร์แล้วก็คนอื่นๆยื่นฟ้องในข้อกล่าวหาเรื่องความล้มเหลวในมาตรฐานความปลอดภัยการอนุญาตให้มีปืนที่บรรจุกระสุนจริงเนี่ยอยู่ในกองถ่ายภาพยนตร์เรื่องนี้คุณสวิตนอยนะคะคุณเซิร์กสวิตนอยที่มีหนวดที่เราเห็นอยู่นี้เนี่ยแกเป็นอีกหนึ่งเบื้องหลังเป็นคนทําเทคนิคในกองถ่ายหนังเรื่องรัสนะครับซึ่งตามรายงานแกเป็นหนึ่งในคนไม่กี่คนที่อยู่ในกองถ่ายณนะช่วงเวลาที่เกิดเหตุครับแกให้ปากคําแล้วก็ บันทึกเอาไว้ในเอกสารแล้วนะครับว่าคุณเซิร์กสวีตโอยเนี่ยเป็นคนที่เข้าไปอุ้มคุณฮัตซินช่างภาพหญิงที่โดนยิงตอนที่เกิดเหตุขึ้นครับแล้วก็แกบอกว่าเลือดไหลออกมาไม่หยุดเลยตรงแผลที่โดนยิงตรงหน้าอกนะครับตัวเขาบอกว่าภาพนั้นติดตาเขามากเลยแล้วก็วก oh. ทุกวันนี้ยังลืมไม่ได้เลยนะครับเหตุการณ์นี้ก็ยังคงดําเนินการฟ้องร้องกันต่อไปนะครับแต่ว่าณปัจจุบันนี้เนี่ย รู้สึกว่าตำรวจจะไม่ได้รับฟ้องเรื่องเกี่ยวกับอเล็กซ์บอลวินนะครับอเล็กซ์บอลวินก็ผ่านไปเปล่าหนึ่งนะครับในฐานะนักแสดงแล้วก็เป็นคนลั่นไก่นะแต่ในมุมของโปรดิวเซอร์ยังคงต้องดูกันต่อไปครับทางทนายความนะครับบอกว่าคุณสวีตนอยทำเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้ทำเพราะว่าเรื่องเงินนะครับแต่ว่าเขาทำสิ่งที่ทำในครั้งนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาอยากจะทำให้สภาพแวดล้อมในการถ่ายทำที่มันไม่ปลอดภัยเนี่ยมันควรจะเป็นเหตุการณ์ที่หยุดได้แล้วครับอะ รอดูครับว่าเหตุการณ์นี้มันจะจบลงอย่างไรนะครับแล้วก็หนักมากนะเนาะคือหนังยังกลับมาถ่ายไม่ได้เลยนะครับแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าสุดท้ายเนี่ยทีมงานเขาจะดันหนังเรื่องนี้ให้มันจบได้อย่างไรนะครับและนะั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับภาพยนตร์เรื่องรัสที่มีเล็กซ์บ w i วินแสดงนำครับ ไปต่อที่อีกหนึ่งจัก,กรวาลครับแต่ยังคงอยู่กับดิสนีย์นะครับนั่นก็คือโลกสควอทรอนครับอันนี้เป็นข่าวที่ไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับสำหรับโรคสควอทรอนที่อยู่ในมือของดิสนีย์เป็นงานของลูคัสฟีมันนะครับมันเป็นข่าวที่เป็นชื่นใจก่อนครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นข่าวที่รายงานว่าโลคสควอทรอนจะเป็นงานเรื่องใหม่ของ Star Wars แล้วได้แพตตี้เจงกินผู้กำกับ Wonder w o m a n มาเป็นคนดูแลทุกคนก็รู้สึกว่าโอ้ เป็นเรื่องที่เจ๋งมากเนอะเราน่าจะได้หนัง Star War s ดีๆสักเรื่องแล้วละ่ะเพีจิจงกินก็ฝีไม้ไลายมือดีมากเลยทํางานระดับชิงออสการ์ก็ทํามาแล้วพิสูจน์ตัวเองในการทําหนังตลาดทํำวันดูแมนก็วิเศษสุดๆเลยถ้าจะทำ Star War ลแล้วโอ้เรื่องมันน่าดูเรื่องฝูงบินในสตาร์วอลทำออกมากี่ทีก็ไม่ผิดหวังนะครับอย่างโรควันอย่างเงี้ย โรสควอด r o n นั้นต้องเป็นหนังที่ดีอีกเรื่องแน่ๆเลยณนะวันนี้เรียกว่ายังไม่ไปถึงไหนเลยครับมีเรื่องซะแล้วครับเรื่องที่ว่าคืออะไรเรื่องที่ว่าคือบกของ The Hollywood r e p o r t e r นะครับแกออกมาให้ข่าวว่าใครที่รอ r โร Squadron อยู่เนี่ยใจเย็นๆนิดหนึ่งนะเพราะว่ามีข่าวว่าหนังมีการดีเลย์ชั่วคราวหยุดถ่ายเพราะว่าแพ t ที่เจงกิผู้กำกับมีปัญหากับผู้บริหาร ในเรื่องครีเอทีฟไม่ตรงกันพตตี้กเจงกินอยากเล่าแบบหนึ่งในขณะที่สตูดิโอแล้วก็หลายๆคนที่อยู่ในบอร์ดของลูคัสฟิล์มไม่ได้อยากให้หนังไปในทิศทางนั้นไม่ได้มีรยายละเอียดออกมานะครับว่าปัญหาครั้งนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าอันไหนตรงไหนชัดๆนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีเลยครับถ้าใครอยากจะดูหนัง Star Wars ที่เล่าเรื่องของฝูงบินที่กำกับโดยแพตตี้กเจงกินเนี่ย ที่ผมบอกว่าอันนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีเลยเพราะาอะไรเพราะตัวแพทตี่เจีงกินเองเคยมีปัญหาครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่ครีเอทีฟไอเดียของตัวเองเนี่ยไม่ตรงกับสตูดิโอมาแล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นเป็น m a r v e l Cinematic Universe แพทตี่เจีงกินมาที่มาเวลก่อนที่จะไปที่ดีนะครับเพราะว่าตัวเกเองเนี่ยถูกทาบทามมาก,กำกับทอร์เดอะดาร์คเวิ์ครับแต่เธอมาอ่านบทแล้วเธอใช้คำว่าจากเรื่องที่มาเวลส่งมาให้ฉันคิดว่าฉันไม่มีทางทํามันออกมาเป็นหนังที่ดีได้หรอกก็เลยตัััดสินนนนใจไม่รบงานน้ แพทตีเจงกินที่ถูกประกาศแล้วนะครับว่าทอภาค2จะกำกับโดยผู้กำกับหญิงที่กำกับเรื่องมอนสเตอร์มานั่นก็คือแพตติ j เจงกินมารับไม้ต่อจากคะเนดบรานัก์ในเรื่องทอแล้วก็ถอนตัวออกไปครับเพราะว่า Creative i อเดียไม่ตรงกับสตูดิโอไม่ได้แค่ฝั่งแพตตีเจงกินอย่างเดียวครับฝั่ง Star ์วอลเองก็มีปัญหาบ่อยๆครับถ้าใครตามติดหนังชุด Star ์วอลมาโดยเฉพาะไอเอพิโซดเจ็ปดเก้าเนี่ย รวมถึงโซโล่อะสตาร์วอ s ์ t สตอเนี่ยปัญหาเยอะมากครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าทุกคนจำได้เราย้อนกลับไปที่ s w a r w s t s s y o r y ก่อนโซโล่ Solo, อะสตาร์วอ s ์ t สตอตอนนั้นเนี่ยคนที่จะมากำกับโซโลก็ไม่ใช่รอนฮาวเวิรเป็นคนแรกครับทางสตูดิโอเนี่ยวางเอาไว้ว่าจะใช้ฟิลลอร์ดกับ Chris Miller ผู้กำกับจากเลโก้มูวีที่ตอนหลังมาทำสไปเดอร์แมนอินทูเดอะสไปเดอร์นั่นแหละครับให้มาเป็นคนกำกับ แต่เขาบอกว่าฟิลลอร์ดกับคริสเมลเลอร์อ่ะไม่้องเตรียมตัวครับเทคเยอะมากเลยแล้วก็มีปัญหาในการถ่ายทําเยอะสุดท้ายเนี่ยเขาก็เลยมีการเปลี่ยนผู้กํากับเอาอีสอคนนี้ออกไปแล้วก็เขาก็ไปตามมือเก่ามือเก่าที่เคยทําใกล้ๆกับหนัง Star Wars มา Ron h o w v r r d มันเป็นคนปิดงาน Solo A Star Wars Story หรือตอนที่ Star Wars Episode 9นะครับ The Last Jedi นั่นะ ตอนแรกก็ถูกวางเอาไว้ว่าจะเป็น c o l i n t e r r o นะครับ c o l i n t e r r o ถูกวางไว้จะกำกับ8กับ9ทั้งคู่เลยแต่หลังจาก8กำกับจบเนี่ยไม่รู้ว่ายังไงกันฮนะทำไปทำมา9ไม่ได้ทำต่อครับเขาไปเรือเอาเงเ j แอบ a ามกลับมากำกับแทนครับอันนี้ก็น่าสนใจครับเมื่อสตูดิโอมีธรรมชาติเป็นแบบนี้ <c oughs> โดยเฉพาะฝั่งที่เป็นเรื่อง Star Wars เนะี่ยในขณะทีธ่ธรรมชาติของผู้กำกับเองก็เป็นแบบนี้เนะี่ย ดังนั้นใครรอแพทตี้เจงกินกำกับหนังเรื่อง Star Wars อยู่เนี่ยผมว่าเผื่อใจไว้ก็ดีครับท่าทางไม่ค่อยดีครับท่าทางไม่ค่อยดีเอารอดูต่อไปก็แล้วกันว่าเขาจะเคลียร์กันลงตัวหรือไม่นะครับแพทตี้เจงกินเป็นคนที่ต้องมีสเปซในการทํางานมีอิสระมากพอสมควรเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูตอนท Wonder Woman อํวันเดอร์บูแมนเธอให้สัมภาษณ์นะครับว่าที่ตัดสินใจทำวันเดอร์บูแมนเพราะว่าวันเ e อร์บราเซอร์บอกว่าอยากทําอะไรก็ได้เลย เออทำอะไรก็ได้เลยแต่กับดิสนีย์อ่ะลูคัสฟิล์มรวมถึงไอมาเวลสตูดิโอเนี่ยผูก้กำกับมันมันคอนโทรมากไม่ได้ครับเออมันต้องผ่านบอร์เดเยอะแยะไปหมดเลยดังนั้นธรรมชาติในการทำงานที่นี่อาจจะไม่เหมาะกับแพตตี้เจงกินเรื่องราวเหล่านี้จะจบลงอย่างไรรอดูในอนาคตก็แล้วกันนะครับอีกหนึ่งข่าวลือครับที่เกี่ยวกับหนังชุด Star Wars นะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวลือครับว่าเราจะได้ดู Star Wars ใหม่ที่โคลี่เจ้ากำกับโดยเป็น Star War s ที่มีเควินไฟกี e เป็นโปรดิวเซอร์ ตอนนี้ฮอลลีวูดรีพอ์เตอร์พูดชัดเจนครับโปรเจกต์ t t r w w r r ที่คริอเจ้าทำเนี่ยไม่มีอยู่ในสาระบบนะครับข่าวลือครแล้วทางดิสนีย์ก็ไม่ยืนยันอะไรทั้งสิ้นนะครับดังนั้นครูอี้เจ้ากกับ Star War เป็นเรื่องไม่คอนเฟิร์มนะครับเป็นปลอมครับ